เจริญพรท่านสาธุชนเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะหลังบิณฑบาตในวันนี้ก็มาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งหลังจากที่ได้ห่างหายไปเป็นเวลานานเนื่องจากมีภารกิจติดพันหลายเรื่องหลายราวทั้งที่เป็นส่วนการพัฒนาส่วนติดต่อประสานงานพูดคุยสนทนาธรรมที่ญาติโยมทั้งหลายมักจะมาพูดคุยกันเลยห่างหายไปเสียนานตามสมควรเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้ก็คงจะเล่าถึงบรรยากาศการจัดงานส่งตายายที่วัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเมื่อวานนี้เป็นวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2567เป็นวันแรม15ค่ำเดือน10เรียกว่าตายายกลับเป็นวันตายายกลับวันแรม1ค่ำเดือน10เป็นวันตายายมาเรียกว่ารับตายายส่วนวันแรม15ค่ำเดือน10ก็เป็นวันส่งตายายประเพณีนี้มีความเชื่อมกัน2อย่างคือเชื่อมโยงตำนานท้องถิ่นตำนานของท้องถิ่นความเชื่อท้องถิ่นที่มีมาเป็นเวลานานและความเชื่อนี้ก็มีคติเล็กๆน้อยๆในทางพระพุทธศาสนาที่เราไม่เรียกว่าเป็นตัวพระพุทธศาสนาเพราะว่าตัวความเชื่อครึ่งแรกก็เป็นเรื่องของทางความเชื่อท้องถิ่นหรือตำนานแต่พอท่อนที่2อันเป็นการทำบุญตรงนี้เป็นท่อนที่เป็นพุทธศาสนาแท้ๆมีที่มาในวรรณกรรมบาลีนั่นเองมีที่มาฉะนั้นจากตัวตำนานตัวนี้เป็นตัวตำนานก่อนที่เล่ากันมาว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจริงๆถ้าเป็นตัวพระไตรปิฎกหรือตัวพระสูตรติโรกุตถสูตรก็ได้พูดถึงแต่ว่าไม่ละเอียดละออมากเท่ากับตำนานถ้าพูดถึงตัวติโรกุตถสูตรก่อนก็มีเพียงว่าเวลาทำบุญนั้นอยัญจะโขทักขินาทินนาสังคัมหิสุปฏิติตาก็คืออันหนึ่งทักษิณาทินนาสังคัมหิสุปฏิติตานั่นคือทักษิณานุปทานได้ตั้งอยู่แล้วในสงฆ์สังฆังทีครตังอิตายัสสะฐานโสอุปกัปปติย่อมสำเร็จแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วโดยสถานะอันนี้ก็เป็นตัวพระไตรปิฎกก็บอกเพียงว่าทักษิณานุปทานที่ทำแล้วย่อมสำเร็จแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วทีครตังอิตายัสสะก็เป็นประโยชน์สิ้นกาลนานทีครตังสิ้นกาลนานกล่าวคือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วครั้นได้รับทักษิณานุปทานก็จะมีประโยชน์และมีความสุขสิ้นกาลนานคุณสินีปุ้มกระโทกเจริญพร นี่คือตัวพระไตรปิฎกในที่โรกุตสูตรทีนี้จากนั้นเมื่อถอดไปแล้วก็จะให้ความว่าทักษิณานุปทานต่างจากทานธรรมดาอย่างไรทักษิณานุปทานนั้นต้องตั้งไว้แล้วในสงฆ์ตัวนี้เพื่อมากว่าทานที่นำไปถวายแก่พระสงฆ์แล้วอุทิศแต่ทานที่ให้แก่หมูหมากาไก่ให้แก่คนทั่วไปให้แก่ผู้ที่น่าสงสารทั้งหลายที่ไม่ได้เป็นผู้มีศีลเรียกว่าไม่เป็นสงฆ์ก็จะไม่เป็นทักษิณานุปทานเป็นทานธรรมดาที่มีผลมากทีเดียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องการให้พระมารับสังฆทานหากได้รับสังฆทานแล้วก็จะสำเร็จแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วนี่ก็คือตัวบาลีตัวที่มาตัวพระไตรปิฎกตัวพุทธวจนะก็เพียงบอกว่าทานที่ทำแล้วเนี่ยจะสำเร็จแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วโดยฐานะต่างๆก็จบแค่นี้เราก็เชื่อพระพุทธเจ้าสบายใจดีทีนี้ผู้ที่มีความเชื่อในพระพุทธเจ้าก็มาคิดประเพณีคิดตัววัฒนธรรมและเป็นตัวจารีตเมื่อเป็นอย่างนี้ก็มีคนทุกภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานแต่ละฝ่ายก็มุ่งมั่นที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาผู้ล่วงลับไปแล้วเรียกว่าเปตะเปตะนี่ถ้าเป็นตัวพระสูตรตัวนี้ก็หมายถึงว่าผู้ล่วงลับไปแล้วแต่ที่อย่างทางใต้ถ้าพูดถึงเปรตเขาจะเห็นภาพพจน์ได้เลยนั่นคือจะตัวสูงปากเท่ารูเข็มแล้วก็ท้องโตเขาก็จะให้ภาพพจน์ไว้อย่างนั้นเรียกว่าเป็นเปรตตอนนั้นตำนานก็มาถึงตำนานทางใต้ก็บอกว่าผู้ที่เป็นลงนรกเลยชี้ไปเลยผู้ที่ถูกตัดสินลงนรกเช่นมาจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จดื่มสุราเมรัยก็ไปตกนรกทีนี้ก็เล่าว่าในนรกมีคนคนหนึ่งเรียกว่านิรยบาลนายนิรยบาลก็คือคนรักษานรกนายนิรยบาลคือคนรักษานรกพอถึงเดือน10แรม1 ค่ำก็จะปล่อยให้บรรดาสัตว์นรกที่ทรมานเพื่อที่จะชดใช้กรรมชั่วเป็นเวลานานนั้นได้พักโทษ15 วันพักการรับทานต่างๆ15 วันแล้วจากนั้นก็มาเยี่ยมลูกหลานภายใน15 วันนี้ประเพณีของลูกหลานบนมนุษย์โลกจึงทำทักษิณานุปทานทักษิณานุปทานก็คือทำบุญอุทิศเช่นทางวัดประสาทนิกรก็มีหลายเจ้าที่มีอนุสาวรีย์เป็นเจดีย์น้อยๆอยู่ตามเขตวัดที่ขอกันเอาไว้ใส่เป็นตระกูลก็มีใส่เป็นคนก็มีอยู่รอบอุโบสถก็มีแล้วลูกหลานก็จะมาทำพิธีบังสกุลถวายจีวรถวายปัจจัยถวายอาหารแก่สงฆ์แล้วก็อุทิศส่วนบุญไปให้อันนี้ทำเป็นรายบุคคลโดยการคิดว่าเพื่อเรามีญาติหลงเหลืออยู่ในนรก แล้วมีโทษน้อยใช้โทษเกือบจะหมดมาคราวนี้ก็มีทักษิณานุปทานหนาแน่นมีทักษิณานุปทานมาทุกแห่งรับได้เยอะนะรับได้เยอะก็ตีตัวไปสวรรค์ทันทีไม่ต้องกลับนรกอีกเลยข้าวของก็ทิ้งไว้ในนรกหมดเพราะมันไม่มีอะไรรับโทษทันเสร็จไปขึ้นสวรรค์ทันทีนะได้นี่เองลูกหลานจึงมีลุ้นว่าหากพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วไปลงนรกระยะสุดท้ายหรือมีโทษน้อยก็จะได้พ้นโทษพ้นวิบากในการที่จะไปสู่สวรรค์หรือเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติตามฐานะแห่งบุญที่ไปถึงนั้นนอกจากทำเป็นส่วนบุคคลเป็นส่วนครอบครัวแล้วก็ไปสู่ความเป็นชุมชนชั้นใหญ่ต่อมาก็คือทำเป็นวัดอย่างเมื่อวานก็ส่งข่าวกันที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรแทบจะทุกวัดคนแน่นมากที่วัดประสาติกรคาดการณ์กันว่ามีผู้มาร่วมทำบุญถึง500คนมีผู้ร่วมทำบุญถึง500คนหรือกว่านั้นเพราะว่าเก้าอี้ที่มีอยู่ในวัดต้องนำมากางให้คนนั่งที่วัดประสาทนิกรก็เป็นการให้มหาทานเริ่มต้นตั้งแต่ทุกคนพาอาหารมาที่วัดแล้วมีเครื่องส่งตายายจะเป็นน้ำปลาจะเป็นกระป๋องตามประเพณีที่คิดว่าตายายจะเดินทางก็จะต้องเอาของไปหน่อยก็เลยนำมาถวายพระปู่ย่าตายายก็เอาแต่ความปลื้มใจก็ทิ้งของเสสังเอาไว้ให้ลูกหลานถวายสังฆทานเสร็จพระสงฆ์ตักบาตรพระสงฆ์ฉันก็แบ่งทานทั้งหมดให้แก่ท่านสาธุชนมีบางวัดเขาไปกันบอกว่าเวลาทางวัดแจกของก็เรียกว่าชิงกันหน่อยเมื่อกับชิงเปรตที่ว่าเนี่ยแต่ที่วัดประสาทนิกรเรามีอาสาสมัครอยู่กันทั่วแล้วก็ช่วยกันด้วยดีอาตมาก็แจกด้วยมือจนหมดทุกคนได้รับหมดที่เหลือก็นำไปเลี้ยงเด็กนักเรียนนำส่งไปยังจังหวัดลพบุรีโดยผ่านวัดเทพวงศ์วรารามพระครูสุเทพโชติคุณเป็นผู้นำไปมีทีมแข่งเรือของอำเภอตำบลท่ามะพลาและของเทศบาลหลังสวนก็ได้รับเอาบรรดาเครื่องปรุงอาหารไปปรุงเลี้ยงคนซ้อมเรือซึ่งจะเริ่มแข่งในวันที่18, 19, 20เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็มีคนกล่าวว่ามีคนมากที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาคนมากนี่ไม่ยากก็ช่วยกันมาเขาบอกอย่างนั้นอยากให้วัดไหนคนเข้าวัดเยอะก็ช่วยกันไปนี่ก็คือเรื่องที่มีความสำคัญของวันตายายมาเล่าสู่กันฟังโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมจาทนะทรวังสภารักษ์วงสภารักษ์เอาละนี่ก็เล่าให้ฟังหลังบุญใหญ่ของวัดประสาทนิกรของชาวอำเภอหลังสวนหรือชาวใต้ที่มีความนับถือมีความรักพ่อแม่พี่น้องข้ามภพข้ามชาติเรายังมีความรักที่ข้ามภพข้ามชาติ โยมสมควรกตาธิการเจริญพรเมื่อวานนี้จึงประกอบพิธีหลายอย่างทำวัดสวดมนต์แปลสมาทานศีลห้าสมาทานศีลแปดสมาทานอุโบสถศีลได้เสร็จเรียบร้อยบังสุกุลแล้วก็สวดปาหุงถวายสังฆทานกรวดน้ำรับพรแจกมหาทานก็เป็นจบสิ้นหลายคนก็บอกว่าช่วยงานเหนื่อยแต่ว่าก็หลับดีนะเหนื่อยกายหลับสบายเหนื่อยใจไม่หลับก็ขอขอบคุณมายังพี่น้องชาวหลังสวนชาวสวีชาวละแมชาวอำเภอใกล้เคียงที่พากันมาทำบุญที่วัดปราสาทนิกรกันอย่างเนื้อแน่นมืดฟ้ามัวดินเมื่อวานนี้สิ้นวันตายายก็อย่าลืมเรามี8ค่ำเรามี15ค่ำมีทำวัดสวดมนต์แปลสมาทานศีลฟังธรรมกันต่อไปอาตมาเสียงแห้งแต่ว่าก็อยากคุยกับโยมก็ขอคุยไว้แค่นี้ก่อนด้วยอำนาจแห่งความกตัญญูกตเวทีที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มีต่อบิดามารดาปู่ย่าตายายและผู้มีพระคุณจงเป็นพลวะปัจจัยให้เจริญไปด้วยอายุวันนะสุขะพละทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จเทินเจริญพร